พลโทชวลิตสังคฤทธิ์โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าตามที่มีข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลได้กล่าวว่ามีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระนองและเข้ามาทำงานในไทยจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการบูรณาการร่วมตำรวจทหารฝ่ายปกครองดำเนินการวางกำลังตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลแบบเข้มงวดซึ่งแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางตรวจพื้นที่ด้วยตนเองทุกครั้งซึ่งขบวนการค้าแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนองที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการใช้เส้นทางทางทะเลเนื่องจากทางบกมีด่านสกัดกั้นทุกช่องทางเข้าออกปัจจุบันนี้ขบวนการแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองได้สลายตัวเบาบางลงมากเนื่องจากมีการปราบปรามอย่างเข้มงวดนอกจากนั้นแล้วยังมีการโจมตีด้วยข่าวเท็จเกี่ยวกับว่ามีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางบกด้วยรถตู้เพื่อเข้ามายังพื้นที่จังหวัดระนองนั้นไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวมา